พุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ครั้งที่4ปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดคณะกรรมการเหล่ากาชาดหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและมีนายพงศักดิ์เพชรคงแก้วนายอำเภอลำทับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายสกุลดำรงเกียรติกุลปลัดจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานซึ่งโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สำหรับครั้งที่4นี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน39หน่วยงานซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการออกบูธประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการให้บริการต่างๆการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพร้อมถุงยังชีพให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุการประชุมรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประธานได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน10ทุนทุนละ 1,000 บาทสมาชิกเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวน50ชุดจากนั้นประธานและคณะเยี่ยมชมบูธของส่วนราชการและร่วมประชุมรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไปณโรงเรียนบ้านย่านอุดมตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่